สวัสดีครับสวัสดีครับแหมแอบมองหน้ากันเลยวันนี้เผ็ดมากวันนี้มาในไรเสือดาวเสือดาวสีแดงดำเป็นเสือดาวที่จัดจ้านมากเพื่อต้อนรับแขกรับเชิญที่แซ่บที่สุดใน3โลกวันนี้ถูกต้องคุณแม่ลีน่าจังลีน่าจังจันจาเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่อะไรวันนี้พี่ไอซ์เราแบบนะเตรียมตัวโดยเฉพาะเลยไม่งั้นกลัวโดนด่าก็มาเป็นเกสพิธีกรรับเชิญพิเศษมาในครั้งนี้นะคะวันนี้เรามีข่าวแซ่บมากพี่ไอซ์นะบอกเลยว่าสำหรับในครั้งนี้เนี่ยเราจัดเต็มในเรื่องของข่าวมีทั้งข่าวที่น่ายินดีด้วยแล้วก็เป็นข่าวที่ควรยี่ติดตามอย่างยิ่งเพราะว่ารายการเราเนี่ยบอกได้เลยว่าเราอัปเดตรายการแล้วก็ข่าวสารบันเทิงแซ่บแล้วก็สดแล้วก็ใหม่ตอนนี้คุณแม่เรามาแล้วคุณแม่เรามาแล้ว okay. แล้วอะไรยังไงกับคุณแม่เนี่ยไปเอาคุณแม่มาได้ยังไงชี้แจงแถลงไขนิดนึงอันนี้ไว้เป็นความลับเอาไว้เป็นความลับเดี๋ยวให้คุณแม่มาพูดเองเดี๋ยววันนี้เฉลยใช่ไหมวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของหญิงแย้อืมแซ่บวันนี้น้องแย้ของเรากับคุณหมอนะคะเรื่องราวของนี่ฮะแตงโมได้ข่าวว่าไปแอบเจอโตโน่ที่สนามบินวุ้ยเลิศนะอันนี้ข่าวเนี้ยเลิศเพราะว่าแฟนคลับติดตามกันเยอะมากมายเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับวุ้นเส้นหลายคนคิดว่าวุ้นเส้นต้องแซ่บแน่เวลาอะไรนะเวลาเล่นละครปรากฏตอนนี้น้ำตาซึมเขามาเพราะว่ามีฟีดแบคที่ไม่แฮปปี้เดี๋ยวก็คอยดูกันแล้วว่าเรื่องราวมันเป็นอะไรยังไงนะคะครับช่วงนี้อย่าลืมนะฮะติดตามรับชมรายการของเราง่ายๆมากที่ไหนบ้างเอ่ยน้องพัด iOS แล้วก็ Android นะครับสามารถโหลดได้ที่ App Store แล้วก็ Play Store ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็พิมพ์ Channel 8 CHANNEL แล้วก็ตามด้วยเลข8นะครับกดโหลดได้เลยกดโหลดได้เลยนะคะตอนนี้พกไปที่ไหนก็สามารถดูได้หมดเลยเนาะมีเครื่องดูได้หมดเลย okay. นอกจากนั้นนะครับคุณผู้ชมครับเรายังรับชมผ่านอุปกรณ์โลกุได้ด้วยที่Thailand Television Network นะครับในหมวดหมู่ของ Thai Lao International TV แล้วก็Marima TV Network ด้วยนะครับ Marima TV Network โอเคแล้วรวมถึงนี่รับชมย้อนหลังทาง YouTube ด้วยนะครับ oh, ยังไม่พอนะยังไม่ทำไมมันเยอะแยะอะไรขนาดนี้ยังไม่พอไปติดตามย้อนหลังที่ YouTube ได้ด้วยนะจ๊ะ YouTube ด้วยใช่มั้ยเลิศยายจ้ะวันนี้ตื่นเต้นมากพูดจาไม่ได้เลยวันนี้ทำไมอ่ะคุณแม่มาคุณแม่มากลัวซะที่ไหนล่ะคะกับคุณแม่มาอยากเจออยู่เหมือนกันอยากให้คุณแม่จัดการวันนี้คุณแม่จะแซ่บแค่ไหนเนาะวันนี้ให้คุณแม่จัดการวันนี้นะครับมีเรื่องราววันนี้เป็นวันเกิดของพี่แจ็คฟินิกซ์อ๋อพี่แจ็คฟินิกซ์ฟินิกซ์ครับซึ่งวันนี้นางจัดเต็มอีก1ปีเลยทีเดียวและอย่างคือในส่วนของเราก็ได้เป็นแขกรับเชิญพิเศษของนางด้วยนะจบรายการปุ๊บเราไปปั๊บเลยโอ้ต้องรีบไปครับเพราะงานนางเริ่มแต่ 6:00 น.นะคะเราอัดรายการเราก็สตาร์ท 6:00 น.นะคะงานจัดที่ภูแมนรางน้ำก็ที่เดียวกับแอตติจูดที่เราไปคราวที่แล้วมาแล้วก็แขกรับเชิญดารากิตติมศักดิ์ดาราพิเศษเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวรวมถึงนี่ฮะพูดคุยในรายการเราได้โทรสดๆนะใครอยากคุยกับแม่ลีน่าจังของเรานะฮะโทรมาเลยที่029423319นะครับรวมถึงต่างประเทศนะก็สามารถพิมพ์บวก66ซึ่งเป็นรหัสของประเทศไทยรหัสประเทศไทยนะฮะ294-3319เหมือนกันรวมถึงโทรฟรีที่อเมริกาแล้วก็แคนาดานะครับที่1800-694-5145นะครับ SMS มาได้หาเราด้วยวันนี้นะครับ464-2828นะครับก็อยากรู้เรื่องอะไรอยากจะสอบถามอะไรสดๆที่นี่เลยนะคะก็สามารถโทรออนไลน์กันมาได้เลยเราพร้อมที่เราจะตอบทุกคำถามทุกประเด็นทุกปัญหาอยากรู้เรื่องส่วนก็สามารถบอกได้ได้ปะดาราใครก็ได้อยากรู้มาได้เลยค่ะสำหรับช่วงเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้าข่าวเยอะแยะมากมายนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันทะยานสู่ท้องฟ้าเพื่อเติมเต็มความสุขสร้างรอยยิ้มให้กว้างยิ่งขึ้นสายการบินนกแอร์สายการบินพรีเมียมโลคอสของคนไทยนำผู้โดยสารสู่ทุกจุดหมายปลายทางด้วยเส้นทางบินภายในประเทศที่ครอบคลุมที่สุดและมีจำนวนเที่ยวบินต่อสัปดาห์สูงที่สุดนอกจากนั้นยังขยายสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมมอบบริการด้วยรอยยิ้ม
อันเป็นเอกลักษณ์ของนกแอร์ให้กับผู้โดยสารด้วยฝูงบินที่ทันสมัยให้บริการทั้งเส้นทางบินหลักและเส้นทางบินรองมั่นใจในความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินด้วยมาตรฐานการบินและการรักษาความปลอดภัยระดับโลกสายการบินนกแอร์ร่วมมือกับลุฟทันซาเทคนิคบริษัทซ่อมบำรุงเครื่องบินชั้นนำระดับโลกเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้สู่การบำรุงรักษาเครื่องบินอย่างมีประสิทธิภาพสายการบินนกแอร์เราคำนึงถึงรอยยิ้มเสมอนกทุกคนพกรอยยิ้มใส่กระเป๋าเพื่อสร้างรอยยิ้มให้ผู้โดยสารมอบประสบการณ์ดีๆตลอดเส้นทางคุ้มค่าและโดดเด่นด้วยสิทธิพิเศษเหนือระดับสร้างสรรค์เพื่อให้ทุกคนมีรอยยิ้มที่กว้างขึ้นผมเชื่อมั่นครับว่าเรามีศักยภาพพร้อมในการที่ให้บริการสายการบินนกแอร์กับผู้โดยสารทุกท่านครับสายการบินนกแอร์เน้นการให้บริการระดับพรีเมียมที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้มและยังสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการอื่นๆที่ทำให้การเดินทางสะดวกสบายที่สุดทุกช่วงเวลามีความหมายสายการบินนกแอร์สร้างประสบการณ์ดีๆให้กับผู้โดยสารของเราทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากผู้โดยสารที่เดินทางกับนกแอร์ในทุกๆวันวันนี้เราเติบโตอย่างยั่งยืนในฐานะสายการบินราคาประหยัดอันดับหนึ่งของไทยเราหอบหิ้วความสุขคืนสู่สังคมผ่านกิจกรรมดีๆให้ทุกๆคนมีส่วนร่วมในการส่งต่อรอยยิ้มมอบความสุขให้แก่ผู้โดยสารและเรามีความสุขที่ได้ให้บริการด้วยรอยยิ้มเรามุ่งมั่นครับที่จะเพิ่มรอยยิ้มให้กับทุกท่านที่บินไปกับสายการบินนกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มแอบลุงไปเม้ามอยกับแม่มานะเมื่อกี้ว่าอย่างไรบ้าง โอเคครับช่วงนี้ส่ง SMS มาหาเราได้นะครับที่4642828ช่องทางของเราค่อนข้างเยอะโน้นในส่วนของช่องทางการรับนะของเราช่วงนี้พี่ข่าวหญิงแย้นี่เป็นประเด็นมากทำไมอ่ะตกลงนางเลิกกันยังไงเออจริงๆมันเป็นปัญหาครอบครัวเราก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งหรอกนะแต่ว่ามันเป็นกระแสไงแต่มันเป็นกระแสไงเออโอเคมาที่ข่าวแรกอ่ะว่าเรื่องชาคริตเห็นใจวุ้นเส้นน้ำตาซึมนะหลังจากที่เจอดราม่านางธาตุจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าพี่วุ้นเส้นเนี่ยแกก็เป็นนักแสดงที่มากฝีมือแล้วก็เล่นละครมาก็หลายเรื่องแต่พอเจอเรื่องนี้ในส่วนของนางธาตุปุ๊บเนี่ยเจอการดราม่าเกิดขึ้นสื่อสังคมแล้วก็พวกแฟนคลับก็สามารถแบบว่ากระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยทีเดียวในส่วนของข่าวฟีดแบ็กว่ามันไม่เหมาะสมอย่างแรงไม่เหมาะสมยังไงอ่ะคือยังไงเออแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็บอกว่าเขาก็เล่นไปตามบทเนาะไปตามบทแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันโยงมาถึงพี่ชาคริตด้วยผู้ซึ่งเป็นสามีสรุปเอาง่ายๆ PR นิดนึงแอบ PR นะคะในส่วนของพี่ชาคริตเองก็เป็นห่วงภรรยาเหมือนกันเพราะว่าทุกวันนี้ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับน่าสงสารน้าเหมือนกันคือเรื่องจริงใช่ไหมก็น่าจะเรื่องจริงอ่ะแต่ก็อัตลดป่ะนิดนึงอะไรอย่างนี้สรุปแล้วคือ2คนเดี๋ยวเขาฟ้องเรานะเหมือนตอนที่เพชรจ้ากันนิวเคลียร์แล้วไง
ฉันพูดอะไรผิดหรอฉันก็พูดตามข่าวเนาะเอาง่ายๆก็คือตอนนี้วุ้นเส้นกำลังเจอดราม่าดราม่าเยอะก็ต้องนิดนึงนะในส่วนของกระแสตรงนี้ก็บอกเลยว่านางกำลังมาแรงอยู่พอสมควรยิ่งบอกว่านางธาตุเนี่ยเขาได้จัดทำมาในหลายๆเวอร์ชั่นแล้วก็มาอยู่ที่เนี่ยนางธาตุรุ่นปัจจุบันก็มาตกที่ของพี่วุ้นเส้นตรงนี้ก็เลยต้องบอกเลยว่าก็ต้องติดตามชมต่อไปนะว่ากำลังใจจากแฟนคลับเนี่ยจะช่วยนางได้ยังไงที่จะให้พ้นจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้ออกขึ้นมาได้อย่างไรก็ตามว่าต้องมีว่าด้วยนะอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับดังท่าที่ผ่านมาเราต้องบอกว่าเราก็ดูกันมาเยอะตั้งแต่กบสุวรรณันไหมใช่มีก่อนหน้าอีกก่อนหน้านั้นเย็นที่ใครเล่นนะมนฤดียมาภัยตั้งแต่รุ่นแรกเลยเกิดทันปะล่ะไม่น่าทันแล้วไม่น่าทันก็ทำกันมาหลายเวอร์ชันนะครับมันก็มีการเปรียบเทียบขึ้นมาก็จริงๆแล้วมันก็มีการเปรียบเทียบมาทุกๆเวอร์ชันที่เกิดว่าผ่านมาไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่อย่างที่บอกไงว่ายุคโลกาภิวัตน์เนี่ยก็จะมีนักแสดงรุ่นใหม่ๆสาวขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นแล้วพอสาวขึ้นสวยขึ้นปุ๊บกับข้อมูลทางวรรณคดีหรือที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะสมในการส่วนของการเลือกศิลปินนักแสดงพูดถึงว่ามันก็เกี่ยวกับฝีมือการแสดงด้วยนะเพราะว่าเมื่อก่อนที่เล่นนางทาสคราวที่แล้วรู้สึกเข้มข้นมากเข้มข้นมากรู้สึกว่าตอนนั้นป๊อกปิยธิดาเล่นกับใครนะเย็นเป็นใครนะรู้สึกจะเป็นเอาละบงกันละบงเลยบงเลยบงนึกหน้าออกแต่นึกชื่อไม่ได้ใช่นึกชื่อไม่ได้แต่ว่าดูดีมากเล่นกับใครนะกบสุวรรณันไหมที่ว่าถึงเวลาทะเลาะกันแล้วใครคือตบจริงแล้วก็ตบจริงดราม่าจริงทุกอย่างจริงหมดยุ้ยเป็นนางร้ายยุ้ยจิรนันท์ใช่ใช่ก็ทันอยู่ตอนนั้นสมัยยุคของยุ้ยจิรนันท์ยังเรืองอำนาจก็นางก็พอกผิวเลยนะบอกว่าปกตินางผิวสีแทนอยู่แล้วพอเล่นเรื่องนี้นางก็ต้องแทนอย่างนี้ไปยกเว้นก็ต้องแทนหนักขึ้นไปอีกพอมาถึงรุ่นของพี่วุ้นเส้นด้วยความที่ว่านางเป็นสาวที่อกอึมด้วยแล้วก็ผิวสวยอาจจะดูใสไปหรือเปล่ามันก็ไม่ตรงกับมันอาจจะไม่เหมาะกับบทว่างั้นเถอะเออใช่แต่ไม่เกี่ยวกับฝีมือไม่ถึงใช่ไหมฮะพอวุ้นเส้นปกตินางเล่นถ่ายสายนางมึกเดินแบบปะแต่นางก็เล่นไลฟ์อยู่นางก็เล่นไลฟ์อยู่ก็ต้องคอยติดตามชมไปเพราะว่าข่าวตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าไม่ว่าศิลปินคนไหนจะมีข่าวออกมาเราก็ต้องให้กำลังใจนางปะแต่ว่าพูดจริงๆบางทีก็เป็นการ PR ไหมก็อาจทะลดนิดนึงอะนะวงการบันเทิงค่ะคราวที่แล้วเราก็ไม่รู้อ่ะมาต่อกันที่สาวกับหนุ่มคู่นี้ซึ่งไม่จบสักทีไม่จบไม่สิ้นสักทีกับสาวแตงโมกับหนุ่มโตโน่กับหนุ่มโตโน่ยังไงอันนี้จะบอกว่ามันเป็นข่าวที่น่ายินดีหรือว่ายังไงดีอะคือนางบอกว่านางไปเจอกันนางไปเจอกันที่สนามบินแล้วก็บอกเลยว่าเป็นการเจอกันโดยบังเอิญแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยในโลกโซเชียลเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าเจอด้วยการบังเอิญจริงหรือเปล่าเพราะว่าภาพที่ออกมานะครับมีอบกอดนะแล้วก็มีการลูบหัวลูบหัวไม่มีลูบหาง มีลูบหัวด้วยนะคะก็คือเป็นภาพที่เอ็นดูมากๆย้อนไปเมื่อคู่นี้ยังรักกันดีสมัยที่นางยังรักกันอยู่นะโอ้ก็มีการลูบหัวมีการกอดมีการคือมีความสนิทชิดเชื้อซึ่งไม่แตกต่างจากที่ผ่านมาไปมาเดี๋ยวถึงเวลากลับมารีเทิร์นจะ PR สรุป No นางบอกว่าไม่มีการรีเทิร์นแน่นอนเพราะตอนนี้ก็คิดถึงว่ามันเป็นมิตรภาพที่ดีเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นเพื่อนกันเป็นในทุกๆสิ่งทุกอย่างสามารถให้คำปรึกษาได้แต่ดูตอนนั้นแบบพีคมากพี่ไอ้ว่าช่วงตอนที่นางแต่งงานกันจะเป็นจะตายรักกันต่างตายก็อาจทะลบปะวะเดี๋ยวให้คุณแม่มาจัดการเออนะต้องให้คุณแม่มานั่งวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์สิแนะนำหน่อยว่าไอ้เรื่องต่างที่มันเกิดขึ้นมันเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงเพราะว่าเราอาจจะไม่เข้าไปถึงตรงนั้นมากมายแต่ก็หลายคนก็ลุ้นให้เกิดการรีเทิร์นป่ะแหมแฟนคลับง่อยไหมถามจริงก็ถึงเวลาเขารักกันก็อยากให้เขาเลิกแต่เวลาเขาเลิกกันแล้วกลับมารักกันไม่ไหวนะก็พอเห็นภาพอะไรพวกนี้มันก็เลยมีความรู้สึกว่าคือย้อนอดีตว่างั้นแล้วถึงเวลาแบบกูไม่น่าทำให้เขาเลิกกันเลยว่างั้นตอนนี้กูก็อยากให้เขากลับมาดีกันดีป่าวะมันก็ไม่ไหวนะก็มีคำถามว่าตกลงมีกอดกันลูกหัวกันด้วยใช่มีลูกหัวด้วยแล้วมองว่าไงก็มันเป็นสัญชาตญาณของคนที่เคยรักกันโอ้โหคำนี้แบบสัญชาตญาณของคนที่เคยรักกันคำพูดเนี้ยมันสองแง่สองงามไงว่าแตงโมก็ยังมีใจให้โตโน่อยู่ป่ะจริงๆเขาบอกว่าเราก็ไม่ได้เกลียดกันแล้วก็ไม่ได้เป็นศัตรูกันด้วยรูปหัวกันก็ไม่เห็นแปลกจริงไหม
โผล่กอดก็เป็นเรื่องปกตินางก็บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติที่ว่าคนที่เขาเคยมีโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักกันเนี่ยมันก็ต้องแบบว่าเออมีอบกอดงั้นแสดงว่าถ้าเกิดว่าถึงเวลาดีนะเข้าห้องเข้าห้องอะไรก็แสดงว่าปกติไหมเข้าห้องอะไรกินข้าวอ๋อเข้าห้องกินข้าวก็กินกันปกติไปไงปกติอัตลดไปอีกเขาก็บอกว่าถ้าเกิดโผล่กอดกันเนี่ยก็เหมือนเราแบบไม่ได้เจอกันนานก็นานปะนานไหมก็สักระยะใหญ่ๆเลยเหมือนกันเนาะเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยแตงโมก็ค่อนข้างที่จะพีคสุดๆเหมือนกันแต่โตโน่ก็ยังออกสื่อตามปกติหน้าตาก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เหมือนเดิมอย่างไรก็ตามคู่นี้เราต้องมาดูกันต่อไปครับคุณผู้ชมว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงจะกลับมารีเทิร์นไหมอยากให้รีเทิร์นไหมก็ดีนะเพราะว่าจริงๆโตโน่ก็สักลายลายนกมาคู่กับแตงโมลบได้ไหมสักล่าสุดที่เขาไปออกข่าวคุณผู้ชมครับที่ออกไปออกคอนเสิร์ตของ The Star ก็ยังบอกว่าฝากเพลงนี้ให้กับแฟนเก่าจำได้ไหมโอ้ยแล้ววันนั้นก็นะก็ยังไม่อยากจะพูดนะก็ตอนขึ้นคอนเสิร์ตก็บอกว่าตัวเองเป็นอะไรโสดหรือเปล่าไปกันอีกตกลงอะไรยังไงตกลงโตโน่ยังไงกันแน่แล้วยังไม่ใช่แค่นั้นก่อนขึ้นคอนเสิร์ตคุณผู้ชมครับยังมีข่าวว่ากลับไปบ้านแตงโมไปเอาของไปเอาอะไรก็ไม่รู้เอาของเอาอะไรอ่ะเอาทำไมของเขาหรือของว่าเป็นเสื้อหรือเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละเหมือนกับรู้สึกว่าซื้อใหม่ก็ได้ไหมเป็นข้ออ้างหรือเปล่าว่าอยากไปหรืออยากไปหาหรือเปล่าลืมของไว้อะไรอย่างนี้แต่โตโน่ก็บอกว่าวันนั้นแตงโมไม่อยู่สุดท้ายมาเจอกันอีกคือเหมือนกับว่าช่วงนี้มีข่าวแตงโมกับโตโน่เยอะมากจะยังไงก็เราก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการรีเทิร์นแตงโมบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วนะคะโมอยากให้เป็นเรื่องของอดีตนะคะดูหน้าด้วยนะไหนดูหน้าเราอยู่กับปัจจุบันดีกว่านะคะทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวละครตัวไหนของเรื่องทุกคนก็ชัดเจนหมดนะคะมีแต่มิตรภาพแล้วก็ความรู้สึกดีๆให้แก่กันเราจะเลือกเก็บมันไว้ตอบนางเอกมากเลยเนาะมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะดราม่าด้วยซ้ำนางบอกมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะเราก็หลงเหลือแต่ความรู้สึกดีๆแบบไปดีกว่านั่นหมายถึงว่าไม่ว่าจะเจอที่ไหนนางก็จะแสดงออกด้วยแบบนี้ต่อให้พี่โตโน่มีครอบครัวนางก็ยังจะแสดงออกแบบนี้หรือเปล่าอัธรสเกินไปปะก็ไม่รู้นะก็ต้องรอติดตามชมต่อไปว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนางจะใช้ไดอะล็อกอย่างเดิมนี้หรือเปล่าก็ต้องคอยตามดู SMS เรามาแล้วเขาบอกว่าวันนี้แม่เสือสาวออกโรงเปรี้ยวมากเสือไหนเปรี้ยวเสือพัดกด1เสือไอ้กด2เอาซิฆ่ากันในรายการถ้าเป็นเสือพัดกด1ได้เลยนะครับสําหรับเป็นเสือไอ้สามารถกดชักโครกลงไปได้เลยนะช่วงนี้หยาบคายที่สุดอัธรสมั้ยเอาเป็นว่าช่วงหน้ามาเจอกับแอบบอกเหมือนเดิมแอบบอกเหมือนเดิมจ้ะไงwas created during the regime of Field Marshal Black Pibun Songkram, signifying Thai nationalism at the time. Pad Thai has been famous since World War II. Easy to cook and healthy. Today, anyone and any nationality can enjoy the dish. Noodles are made from rice, the same grain used for rice with barbecue pork, rice with chicken, crispy rice, and chilled rice.Thais love Jan noodles and name it after Chantaburi province. Known not just for delicious noodle, Chantaburi is also famous for traditional juries and mats and the durian fruit. Bean sprouts come from green beans. Thais learn how to grow bean sprouts in our elementary schools, where we also learn Thai classical dance, Thai classical music, Thai royal dance, and Thai drum dance. The sauce is made from a mixture of tamarind,originated from Africa. Tamarind can also be found in the fertile soils of Phetchabun province in the north of Thailand. Locals believe the tamarind tree is holy and use it to ward off evil spirits such as the flying ghost, the glowing ghost, the hungry ghost, also Dracula. Pad Thai is not complete without dry shrimps. Good dry shrimps come from the south of Thailand, which is known for a beautiful coral reef.There must be tofu in Pad Thai. This can be found in Chinatown. Simply dice it, stir it, and fry it with the sweet radish and eggs. Pad Thai is normally served on a plate, but if you prefer authenticity, try having it on banana leaf,
with banana blossoms on the sides. Banana tree trunks are also used for Loy Krathong festival to feed pigs and also the practicing Muay Thai. Order Pad Thai anywhere, on the streets or in a fancy restaurant. Eat it on land or on water, everywhere in Thailand. This is the story of Pad Thai. There are thousands of other stories to discover. Discover your amazing stories in amazing Thailand. แหมแซ่บทรงผมนะ อะไรอะไรฮะไม่ปลื้มปริ่มเพราะว่ากันหน้าสวยใส่ด้วยแล้วก็อีกอย่างฆ่าคนข้างๆได้อย่างเลือดเย็นฆ ่าไม่ฆ่าไม่รู้แต่ดูเหมือนนางตายไปแล้วดูหน้าอืดมากเลยตอนนี้โอเคเอาเป็นว่าต่อกันด้วยข่าวหญิงแย้ค่ะข่าวน้องหญิงแย้กับคุณหมออะไรยังไงเขาบอกว่าหลังจากมีกระแสที่เลิกลากันระหว่างหญิงแย้กับหมอนพรัตน์หมอหมอนพรัตน์โรงพยาบาลเหรอไม่ใช่เหลืออะไรชื่อคุณหมอคุณหมอชื่อคุณหมอนพรัตน์ชื่อคุณหมอล่าสุดวันนี้หญิงแย้ก็ออกมาพูดละเมื่อวานใช่มั้ยเมื่อวานเขาพูดว่าก็เริ่มเขาออกมาแถลงข่าวถูกป่ะตอนแรกก็ตกใจมากเพราะเขาบอกว่าเฮ้ยแย้ตกลงยังไงปรากฏว่าแย้ก็บอกประมาณว่าเฮ้ยพี่ให้ฟังนะเหมือนกับได้ตังค์ได้นู่นได้นั่นมาสุดท้ายเป็นอรรถรสในการแต่งงานสร้างภาพหรอเป็นอรรถรสตัวเลขที่เมคมาหรือว่าเอามาใช้แล้วหรือยังไงคือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเหมือนกับอรรถรสไงเหมือนแต่งมาแล้วก็เหมือนเป็นหน้าเป็นตาแค่นั้นสุดท้ายเอาคืนแล้วสุดท้ายนางเอาไปใช้ป่ะนางไม่ได้ใช้หรอมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวหาข้อมูลเขาบอกว่าสินสอดใน30ล้านเนี่ยแย้ต้องขอประทานอภัยจริงๆสังคมทุกๆคนเลยนะว่าตอนนั้นมันเนี่ยแย้บอกว่า30ล้านจริงๆไม่ได้อะไรหรอกก็คือนอกจากแหวนเพชรที่คืนไปแล้วนะต่างหูเพชรที่อยู่บ้านคุณหมอกำไรเพชรที่อยู่กับแย้ซึ่งไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าก่อนแต่งงานเราก็ตกลงกันแล้วก็บอกไว้ว่าให้เกียรติครอบครัวด้วยถ้าจะเอาคืนไปเนี่ยพ่อแม่แย้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะยังไงก็ต้องใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันก็เลยไม่ได้เอาอะไรมาสักอย่างประมาณนั้นสรุปคือจริงๆนางอ่ะแยกตัวแยกอยู่กันเนี่ยตั้งแต่ช่วงสงกรานต์แล้วนะตั้งแต่ช่วงสงกรานต์แล้วก็แยกกันอยู่โดยมีสาเหตุตอนแรกก็คือจริงๆแล้วมันระหองระแหงกันมาค่อนข้างนานแล้วแหละก็คือไม่มีการพูดคุยกันแล้วก็จบกันแบบเงียบๆนะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าหญิงแย้ก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีใครรู้จักเนาะแล้วก็อย่างนางไม่ได้จนนะเออเนาะแต่นางบอกว่านางมาอยู่ในบ้านแล้วรู้สึกอึดอัดมากก็ทำไงได้อะฝ่ายชายไปตัดพ้อในส่วนของ IG มีเรื่องของใน IG ตัดพ้อสร้างภาพค่อนข้างลบกับตนก็คือแบบใส่โคกันเต็มที่เลยว่าเออหญิงแย้อย่างนั้นหญิงแย้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อาจจะไม่ถูกใจฝ่ายชายไงก็เลยไปตัดพ้อทั้ง IG นะคะแล้วก็อารมณ์เหมือนประมาณว่าหญิงแย้เนี่ยไปหลอกเขาไปหลอกคุณหมอนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าหญิงแย้ก็อาจจะไม่พอใจในส่วนตรงนี้ด้วยจริงๆเขาคบกันมากี่ปีละ9มั้ย9ปีแต่ก็บอกว่าเพิ่งรู้ตัวหรอว่ามันไปด้วยกันไม่ได้ไหวไหมเขาบอกรู้ตัวแต่ยังไม่ได้แต่งงานแล้วว่าไปด้วยกันไม่ได้แต่เมื่อน้องหมอมีเซอร์ไพรส์ก็เลยจำใจยอมไปแต่สินสอดมันก็เยอะอยู่นะแต่เขาบอกไม่ได้อะไรนะจริงๆมันมีอะไรบ้างยังต้องแอบถามคุณแม่ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงคุณแม่รู้ใช่ไหมโอ้แซ่บคุณแม่นี่แบบว่ารู้ทุกเรื่องจริงๆเนาะไม่งั้นจะเป็นคุณแม่เหรออ่านะเราก็ต้องมาฟังว่าคุณแม่เนี่ยคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวข่าวต่างๆพวกพันนี้สรุปไม่ใช่ PR คลินิกแล้วหมอทำไมอ่ะคือเดี๋ยวนี้น่ากลัวดาราแบบลักเลยคือไม่รู้อะไรจริงๆแล้วคือคนไหนจริงไม่จริงไงไม่จริงแล้วคนเป็นแพทย์เนี่ยหลายคนก็ต้องมองว่ามันภาวะความเครียดเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงนะภาวะกดดันก็สูงเพราะว่าเขาก็เรียนมันหนักเนาะร้อยทั้งร้อยเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าคนเป็นแพทย์เนี่ยก็มีความเสี่ยงในหลายๆโรคอยู่แต่ว่าเราก็พูดตรงๆเลยว่าบางทีเนี่ยนะเข้าใจเรื่องสังคมด้วยแหละบางทีสังคมหมอพ่อแม่ของหมอเนี่ยอาจจะมีสังคมหนึ่งนึกออกป่ะซึ่งอาจจะเข้ากันไม่ได้อัธยาศัยต่างกันเอางี้ดีกว่าอะไรละ9ปีเขาจะไม่รู้เลยว่าใครนิสัยยังไงอะไรยังไงอยู่ด้วยกันคือทำไมเจอเดือนละครั้งหรอหรือว่า2เดือนครั้ง3เดือนครั้งก็ไม่ใช่ป้า9ปีเนี่ยมันน่าจะหลงรู้อะไรกันมากแล้วแต่แย้คือดีนะใครจะผิดล่ะหญิงแย้ผิดหรือคุณหมอผิด
สรุปยังไงพูดยังไงใครผิดอยากรู้ว่าใครผิดบอกมาเดี๋ยวนี้คือมี SMS บอกว่าเรื่องของแย้ทําไม่รู้ว่าความรักอย่างเดียวคงไม่พออืมทําไมไม่พอความรักอย่างเดียวความรักมันกินได้ปะล่ะความรักมันกินไม่ได้อยู่กันด้วยความรักก็อดตายแล้วบางครั้งมันอาจจะมีเรื่องเงินทองด้วยหรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นปัญหาส่วนตัวไม่ใช่ว่านางโปรโมทกันมาตลอดไหมก็ชู้แต่ว่าแย้ก็หายไปสักพักนะมีแต่คุณหมอที่ออกมาตัดพ้อว่าชีวิตหลังแต่งงานเนี่ยแหมก็เลยลงโซเชียลขนาดนี้เนาะเดี๋ยวช่วงหน้านะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงทอล์คเดี๋ยวเราจะมาเซย์เฮลโลกับคุณแม่แจ็คอือหือดูว่านางจะยุ่งอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้จะรับโทรศัพท์เราหรือเปล่าเออว่าจะรับโทรศัพท์หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วงานมันเริ่มตั้งแต่หกโมงเย็นเนาะแล้วเหล่าเซเลบริตี้ก็เยอะด้วยเหล่าดาราศิลปินนักแสดงอู้ยเยอะแยะมากมายวันนี้เผ็ดมากเราก็เป็นส่วนหนึ่งของงานด้วยจริงๆแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับเรื่องของหญิงแย้จะเป็นอย่างไรต่อไปอาจจะมีการรีเทิร์นหรือจบกันในหญิงแย้กับหมอนะต้องมาดูเชียร์ใครล่ะเชียร์แย้เชียร์แย้เพราะเราไม่อะเราถนัดกับแย้เออเพราะว่าเราแล้วคุณหมอยังไม่ได้ออกมาถ่ายในเรื่องเราคือไม่รู้ว่าเป็นยังไงไงบางคนอาจจะใจเย็นไว้ก่อนว่าจะดูว่าท้ายที่จะเป็นยังไงจริงๆเนี่ยถ้าเข้าข้างหญิงย้ายเนี่ยเธอลำเอียงนะฝ่ายอาจจะมีเหตุผลจะเป็นเขาก็ได้แอบดูข้างนอกเหมาอยู่ไหนนะทำไมหรอเหมาว่าเผาวันนี้เหมาเบี้ยวงานนะจ๊ะอาจารย์ก็เลยเดือดร้อนที่ชั้นเลยใช่วันนี้น้องเจ๊มาจ้าหมดเลยอะไรยังไงแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวช่วงหน้าครับมีเรื่องราวดีๆเดี๋ยวมาฝากกันด้วยแล้วก็ใครที่ไม่สบายเป็นนู่นเป็นนี่นะนี่มีตัวช่วยเรื่องน้ำเห็ดลินจือ3สไตล์ที่มาช่วยเรานะครับเราได้ไหมถ้าให้ผอมคงไม่ได้แต่ถ้าสุขภาพดีคงโอเคอยู่จริงๆถ้าอยากช่วยได้หมดมาเจอกันไอซ์รออยู่ครับ